สวัสดีนะครับผมครับก็มาพบกับเทคนิคการใช้ Facebook นะครับผมก็เนื้อหาในคลิปวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการตั้งค่านะครับตอนเราโพสต์นะครับแล้วเราไม่อยากให้ใครบางคนเห็นเลยเราไม่อยากให้เพื่อนบางคนเห็นนะครับเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะเพราะว่ามีคนสอบถามเข้ามานะครับคุณผู้ชมสอบถามเข้ามานะครับผมก็เลยมาทำคลิปวิดีโอนี้ให้ดูโอเคขั้นแรกก่อนก็ให้เรามาที่โพสต์นะครับที่เราจะโพสต์ในที่นี้เดี๋ยวผมขอพิมพ์คำว่าทดสอบเนาะนะครับคราวนี้ผมจะทดสอบการโพสต์นะครับคราวนี้เห็นตรงนี้ป่ะครับรูปโลกนะครับที่เป็นสาธารณะเนี่ยครับถ้าผมโพสต์ไปนะครับผมจะเป็นสาธารณะเลยทุกคนนะครับก็สามารถเห็นโพสต์ของผมตรงนี้ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับเขาจะมี3ออปชันนะครับหรือ3ตัวเลือกให้เราเลือกสังเกตนะครับสมมุติว่าเราโพสต์เรามาตั้งตรงนี้อันนี้คือเราอยากให้เพื่อนของเราเห็นหรือเพื่อนในเฟซเท่านั้นที่เห็นหรือเราไม่อยากให้เพื่อนบางคนเห็นนะอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนึงครับเนี่ยครับตรงเนี้ยถ้าเข้ามาตรงเนี้ยให้เราพิมพ์ชื่อเฟซของเพื่อนที่เราไม่อยากให้เขาเห็นโพสต์เนี้ยเฉพาะโพสต์เนี้ยนะครับเราก็พิมพ์ชื่อเฟซของเขาเราก็ใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็นชื่อตรงเนี้ยครับก็จะไม่อยู่ตรงเนี้ยครับเพื่อนที่พี่ยกเว้นนะครับเนี่ยเขาจะเขียนเพื่อนที่ยกเว้นก็จะมีรายชื่อขึ้นมาหรือตรงนี้ครับเพื่อนที่เจาะจงนะครับเราก็พิมพ์ชื่อไปที่เจาะจงที่เราอยากให้เขาเห็นโพสต์ของเราแค่คนนั้นคนเดียวคนอื่นจะไม่เห็นนะไม่งงเนาะต่อมาเฉพาะฉันก็คือไม่มีใครเห็นเลยโพสต์นี้เฉพาะเราเท่านั้นก็คือปิดสถานะไปเลยนะครับอันนี้นะครับผมทำมาเพื่อมาบอกแบบละเอียดเลยนะครับสำหรับที่ใครยังงงอยู่ว่าเราโพสต์แล้วเราจะมาตั้งยังไงนะครับผมก็ลองเอาวิธีข้างต้นที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับลองไปใช้ดูนะครับเราต้องการแบบไหนเราก็ลองมาปรับใช้นะครับเดี๋ยวผมขอย้ำอีกรอบนะครับสาธารณะคือเห็นทั้งหมดเพื่อนก็คือเห็นเฉพาะเพื่อนในเฟซเราหรือเพื่อนที่เรายกเว้นนะครับหรือเพื่อนที่เราไม่อยากให้เห็นเนี่ยอันนี้คือเพื่อนที่ยกเว้นไม่อยากให้เห็นโพสต์นะครับพิมพ์ชื่อตรงนี้ไปเพื่อนคนที่พิมพ์ไปจะไม่เห็นแต่คนอื่นจะเห็นถ้าเป็นเพื่อนในเฟซนะครับส่วนอันนี้เพื่อนที่เจาะจงพิมพ์เพื่อนชื่อเพื่อนคนนี้ไปเพื่อนคนนี้จะเห็นแค่คนเดียวคนอื่นจะไม่เห็นโอเคนะครับส่วนเฉพาะฉันก็หลุดเรื่องก็ไม่ต้องบอกอะไรมากก็คือเราเห็นอยู่คนเดียวนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมวิธีการโพสต์แล้วก็ตั้งนะครับความเป็นส่วนตัวในการโพสต์ของเราได้นะครับถ้าใครยังหาวิธีอยู่ก็ลองเอาคลิปวิดีโอนี้ดูแล้วก็ลองนำไปปรับใช้นะครับผมผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผมส่วนถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ NN สอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel สวัสดีครับ